สวัสดีค่ะมิเชลจากไอแมทโดโจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำมาคาคู่ของกีฬาคาโปเอระนะคะซึ่งก็จะเป็นท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพรวมๆก่อนนะคะว่าท่านี้เป็นยังไงถ้าทำเป็นจริงๆเราจะเริ่มจากจิงก้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วก้าวย่ออันนี้คือท่ามาคาคูนะคะเราก็จะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยนะคะท่านี้เริ่มจากการนั่งลงไปก่อนนั่งยองๆนะคะเราจะตีไปข้างไหนยืดมือนั้นออกไปนะคะสมมติคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเอามือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไปก่อนไม่งั้นถ้าเราเอามือนี้ไปจะเป็นการหันหน้าให้คู่ต่อสู้นะคะโอเคท่านี้ท่าวอร์มเลยเนี่ยเราจะให้ยืดมือขึ้นก่อนนะคะเอื้อมมือไปด้านหลังเปิดสะโพกขึ้นคล้ายๆจะไปสะพานโค้งนะคะกลับมาใหม่วางมือด้านหน้ายกมือขึ้นไปทางด้านหลังยืดตัวเอามือยืดไปไกลๆนะคะอีกรอบหนึ่งไปยืดหลังจากนั้นนะคะต่อไปเนี่ยที่อยากให้เพื่อนๆฝึกก็คือการกระโดดข้ามไปนะคะแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวทำให้ดูกันนะคะวางมือกระโดดข้ามไปด้านข้างอันนี้สำหรับใครที่กลัวนะคะยังไม่กล้าทำก็สามารถทำแบบนี้ได้ก่อนนะคะกระโดดนะคะมือนี้วางกระโดดให้มันข้ามแขนนี้ไปนะคะอ้อมไปด้านข้างขึ้นมาโอเควางกระโดดข้ามพยายามหน้ามองตรงนะคะมองคู่ต่อสู้ไว้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงวางมือแล้วกระโดดข้ามนะคะวางมือปุ๊บกระโดดโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะลองกระโดดให้สูงขึ้นวางมือกระโดดให้สูงขึ้นถ้าใครยังไม่กล้าทำเดี๋ยวให้ลองทำแบบนี้ก่อนนะคะจากท่าแรกที่เรายืดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอวางมือยืดขึ้นปุ๊บกระโดดขานิดนึงวางมือยืดตัวขึ้นกระโดดนิดเดียวเอาใหม่นะคะวางมือกระโดดพอเริ่มได้แล้วนะคะเราก็กระโดดให้สูงขึ้นเรื่อยๆแขนมันพอลงไปปุ๊บแขนมันจะคล้ายๆสะพานโค้งนะคะวางแขนหนึ่งอีกแขนหนึ่งวางหลังจากนั้นนะคะถ้าเราหันหน้าข้างนี้แขนที่เรายกขึ้นไปเนี่ยเราจะเตะขาข้างนั้นขึ้นนะคะวางปุ๊บเราจะเตะขาข้างนี้ขึ้นตอนทำจริงๆนะคะจากท่าเมื่อกี้ที่เรากระโดดพอกระโดดขึ้นพยายามให้มันเตะไปฝั่งนู้นได้นะคะแล้วเตะขาข้างที่มือยกขึ้นนะคะตามไปวางกระโดดเตะอันนี้คือท่าเต็มนะคะถ้าใครเนี่ยอยากทำท่านี้ให้ได้ง่ายขึ้นก็ลองไปฝึกแบ็ควอล์กดูก่อนนะคะแบ็ควอล์กก็คือท่านี้นะคะก็สามารถจะช่วยให้มันทำได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับท่ากีฬาคาโปเอรานี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เรากระโดดแบบนี้ได้แล้วก็เตะขาตามมาโอเคอีกอย่างนึงนะคะกีฬาคาโปเอระเนี่ยเราต้องมองหน้าตรงตลอดสังเกตดูได้นะคะเวลาทำเราจะมองผ่านไปด้านหน้านะคะไม่เอาหน้าเก็บหรืออะไรมองคู่ต่อสู้ตลอดนะคะโอเคทีนี้เราลองมาลองอีกข้างนึงดูนะคะย่อเดี๋ยววอร์มดูก่อนวางมือเปิดสะโพกขึ้นหันหน้าข้างนี้นะคะแล้วก็เปิดมือตามมาเปิดสะโพกขึ้นต่อไปลองกระโดดข้ามดูต่อไปนะคะลองกระโดดตรงๆกระโดดให้มันเซนเตอร์นะคะจากที่เมื่อกี้เราโดดข้างๆแล้วก็พยายามวางมืออีกข้างหนึ่งให้ได้นะคะโอเคต่อไปเตะขาข้างให้มือยืดไปไกลๆนะคะเตะขานั้นไปตามลุกขึ้นมายืนต่อด้วยจิงก้าก็ได้นะคะเดี๋ยวดูท่าเต็มๆอีกรอบนึงนะคะเราจะเริ่มจากจิงก้าย่อนะคะส่งแขน
กระโดดขึ้นจิงจ้าต่อได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่ามาคาคุถ้าใครอยากทำง่ายขึ้นก็อย่าลืมนะคะสามารถไปลองฝึกแบ็กวอล์กดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ